ผมมีโอกาสได้เข้าไปบรรยายมวยสมรักคำสิงห์นัดชิงและประสบความสำเร็จเพลงชาติวันนั้นเพราะมากมากน้ำตาไหลเลยคือเราเชื่อมั่นในตัวนักกีฬาไทยนะฮะมาตลอดว่าเราก็มีดีที่อยากให้ช่างโลกได้เห็นทำให้ดีที่สุดนะครับคนไทยรอดูแล้วก็ให้กำลังใจกันทั้งประเทศนะครับการแข่งขันในโอลิมปิกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องแข่งขันกับคนทั้งโลกแต่เชื่อว่าถ้าใจสู้เราทำได้